คนอะไรใดๆฉีดวัคซีนได้ไหมตอบอีกครั้งหนึง่งโรคประจําตัวใดๆที่ไม่อนุญาตให้ฉีดวัคซีนใดยกเว้นแต่ว่าหนึ่งโรคออโตอิมมูน 2. โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องคืออะไรหมอยยมาดาวางังคารโอเคโรคออโตอิมมูนอย่างเช่นโรคภูมิพวง SLE ลูมาตอยเปลี่ยนถ่ายอวัยวะต้องกินยากดภูมิ HIV อ่ะพวกนี้คือภูมิคุ้มกันต่ำต้องดูการอุบัติการของโรคคือโรคของคุณเนี่ยคุมได้ไหมฉะนั้นคุณควรปรึกษาคุณหมอที่ดูแลโรคของคุณเพราะว่าโรคออโตอิมูนหรือว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องบางบางโรค ไม่ควรฉีดวัคซีนบางชนิดเช่น mRNA หรือ v ว r ัลเวกเตอเช่น astrazeneca บางชนิดวัคซีนเชื้อตายปลอดภัยกว่านะคะอันนี้อาจจะต้องดูสเตจของโลกของแต่ละคนและยาประจำตัวที่กินและโดสของยาที่กินหมอตอบให้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงโรคอ้วนหัวใจอัมพฤกษ์อมัอมาพาตเส้นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดในสมองแตก บอลลูนหัวใจบายพาสใดๆเคยผ่าตัดใดๆโรคไตโรคตับไตวาย,ลาายวเลือดล่างความดันตีบความดันสูงความดันลดกินยาละลายริ่มเลือดกินยาแข็งตัวของเลือดอฉอีดยาคุมมีเมนผ่าตัดเปลี่ยนลิมหัวใจโรคซึมเศร้าโรคทางจิตเวชท,ทั้งหมดโรคมะเร็งทางผืนที่ปอดไตข้างเดียวไทรอยด์พาคินสัน HIV ไวไมเกรนกดระย้อนฉีดได้น้ำตาลสูงปรี๊ดฉีดได้หอบหือตามมลูกอักเสบทะลาซิมเมียฉีดได้เกร็ดเลือดต่ำฉีดได้น้ำในหูไม่เท่ากันฉีดได้โรคหอบฉีดได้ภูมิแพ้ฉีดได้ผ่าตัดผ่ากระดูกทุกอย่างได้หมดนะคะหัวใจเต้นผิดจังหวะา SLE ได้หมดได้ฉีดวัคซีนได้หมดไตวาย,วยเรือรลางเส้นสมองตีบความดันสูงฉีดได้หมด ชายรอยเป็นพิษฉีดได้เวียนหัวฉีดได้ตอนนี้หมอก็เวียนหัวอยู่นะคะรักษาวัณโรคปลอดฉีดวัคซีนได้ทุกอย่างเหมือนกันทุกโรคที่หมอพูดไปเมื่อกี้ฉีดวัคซีนได้จบนะคะ